ค่ะเช้าเราก็ฟังธรรมกันในรอบบิณฑบาตนะถ้าเช้าอีกรอบก็หนูต้องสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าตั้งแต่ที่สี่กันก็มีหลายรอบก็อย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นการใช้เวลาของมนุษย์เพื่อแสวงหาคำว่าบุญกุศลแล้วสัจธรรมตอนนี้ต่อมาไม่สงสัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงชี้ทางสู่คำว่านฤพานก็เพราะว่าได้เห็นสภาพในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีสภาพทุกข์แล้วก็ทุกข์จริงๆไม่มีก็ทุกข์แบบไม่มีมีก็ทุกข์แบบมีนั่นแหละชีวิตที่เรายังอยู่ในความเกิดที่ยังมีกิเลสเป็นเหตุแห่งการทำให้พวกเรามีทุกข์อยู่หยุดเกิดนั่นแหละจึงหมดทุกข์ถ้าจะหยุดเกิดก็ต้องทำให้แจ้งด้วยปัญญาไม่ใช่ว่ามีแล้วจะดับทุกข์ไปถามคนมีดูว่าทุกข์ดับแล้วยังไปถามเถอะใครก็ได้ที่ยังมีลมหายใจว่าทุกข์ดับเลยอย่างหรือคนไม่มีก็ได้แม่ทำไมพระพุทธเจ้าชี้บอกถึงคำว่าความรู้แจ้งด้วยปัญญาอันเห็นชอบอะไรคือความเป็นชอบก็เรียกสัมมาทิฏฐิเห็นในทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ความดับแล้วการดำเนินออกจากทุกข์สี่คำคุณเห็นชอบไหมในทุกข์กำหนดรู้ไหมในเหตุแห่งความทุกข์คุณทราบชัดไหมถ้ารู้ด้วยเหตุแล้วก็รู้ด้วยผลแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกโยมยินดีในทุกข์ถึงยอมลำบากยอมเหน็ดเหนื่อยเพียงก็มาสบายยังไม่พ้นทุกข์ยังสู้เลยหรือแค่คำว่าดำรงชีวิตเพื่อรอดยังต้องสู้เลยอย่าว่าแต่คำว่าความสบายแต่วันนี้ทุกคุณพระสุนทรธรรมภาณสู้แบบดับทุกข์ไม่ใช่สู้แบบเพื่อไม่มีหรือสู้แบบเพื่อคำว่ามีแล้วเป็นทุกข์แต่ทั้งหมดต้องบอกให้ทราบก็ว่าทุกคนล้วนมีชะตาของแต่ละคนแต่ชะตาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่พลังชีวิตของคนคนนั้นพลังชีวิตมีอยู่สามอย่างหนึ่งพลังกายสองพลังทางสมองสามพลังจิตนี่คือสิ่งขับเคลื่อนที่เราจะเปลี่ยนคำว่าชะตากรรมและชะตาชีวิตสูงต่ำอยู่ที่การทำตัว
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำบาปกรรมก็อยู่ที่เราแล้วตอนนี้ญาติโยมอาตมาไม่สงสัยคำว่าบาปและก็บุญเพราะต้นทุนอยู่ที่การกระทำทั้งหมดเกิดถึงตายชัดเจนแล้วเข้าใจแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดอาตมามาขอบคุณจริงๆโยมควรขอบคุณด้วยเพราะวันนี้เราได้เลือดเนื้อเชื้อไขจากท่านมาให้เราได้รู้คำว่าวิปัสสนาให้รู้คำว่ากรรมฐานแล้วเข้าถึงคำว่าการรักษาชีวิตให้อยู่ในครองธรรมรักษาจิตให้อยู่กับมรรคผลและไม่หลงอยู่กับคำว่าความเป็นตัวตนใช้คำว่าไม่หลงนะก็ไม่ทราบจะหลงทำไมอีกหน่อยเราก็ไปจากโลกใบนี้กันทุกคนจะมั่งมีรวยจนละครชีวิตโรงใหญ่ในโลกใบนี้ทุกคนก็มีบทแสดงกันคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นทหารคนหนึ่งเป็นหมอคนหนึ่งเป็นพยาบาลคนหนึ่งเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งเป็นพ่อค้ามีบทคนหนึ่งเป็นกรรมกรมีบทกันทุกคนอันนั้นเรียกว่าหน้าที่แล้วก็การงานแต่มรรคผลล่ะหน้าที่มนุษย์เราไม่รู้จริงหรือเรารู้แค่หน้าที่การงานเรารู้แต่คำว่าจนแล้วก็รวยแค่นั้นหรือสบายแล้วก็ลำบากแค่นี้จริงหรือนี่เราอยู่ในภูมิไหนภูมิมนุษย์ถ้าลำบากภูมิสัตว์เขาก็ลำบากภูมิเปรตเขาก็ลำบากสัตว์นรกเขายิ่งลำบากทีนี้คำว่าลำบากหรือทุกข์เราได้สติกันบ้างไหมเราเข้าถึงคำว่าปัญญาญาณบ้างไหมหรือปัญญาวิมุตติเราเข้าแต่คำว่าปัญญาสมมุติอุปโลกแล้วก็มายกยอกันว่านี่คือความสำเร็จนี่คือความสำเร็จสำเร็จอะไรไฟยังไหม้ใจอยู่สำเร็จอะไรกิเลสยังครอบงำใจอยู่สำเร็จอะไรคุณยังโมโหโทโสไม่เว้นแต่ละวันแอร์ไม่ได้ช่วยคุณให้จิตนี้เย็นลงเลยแค่ทางกายเท่านั้นชีวิตคุณมีแค่กายหรือคุณเติมเข้าไปด้วยว่าหัวใจจิตใจวิญญาณถึงจะสมบูรณ์แบบนี่ไงวันนี้ธรรมะไม่ใช่เพียงคำว่าอักษรที่เรียนแล้วบอกว่ารู้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่หนังสืออีกแล้วท
ุกข์เหตุของทุกข์ความดับการก็ออกจากทุกข์แต่มันคือความเข้าใจในความรู้ที่นำมาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลชัดเจนแล้วชัดเจนแล้ววันนี้เป็นไงใจเราสดใสไหมกูดมอร์นิ่งไหมกูดอีฟเวนนิ่งไหมกูดไนท์ไหมช่วงเวลาแต่ละเวลาเรากำหนดทันไหมโลกที่กำลังหมุนชีวิตที่กำลังวุ่นเราเคยกำหนดจิตนี้ทันต่อขณะผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เราทันมันไหมถ้าเรากำหนดไม่ทันรู้ไม่ทันก็เต้นระบำกันไม่เลิกโวยวายกันไม่จบโมโหโทโสกันได้ทุกวันสาปแช่งกันได้ทุกวันคิดลบได้ทุกวันสุดท้ายจิตเราต่างหากเป็นผู้เศร้าหมองวันนี้จะมาบอกไงว่าเราฆ่าใครก็เหมือนฆ่าตัวเองเราทำร้ายใครก็เหมือนทำร้ายตัวเองเราเบียดเบียนใครก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองเพราะแรงกรรมแรงสะท้อนคือกฎกรรมเนี่ยเราไม่ได้อยู่เหนือสิ่งนั้นเราจึงได้รับผลแห่งกรรมนั้นที่พุทธเจ้าตรัสเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามเราจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วเราก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นก็สิ่งที่เราทำนั่นแหละเราแต่งตัวก็ให้ดูสวยขึ้นเราทาหน้าดำเขาก็มองเราว่าหน้าเราดำไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่แต่จิตเราอะเราปรุงแต่งงามหรือไม่งามก็มาไม่ได้ปรุงไปในเรื่องไม่งามเลยไม่เขาแข็งมาเราก็อ่อนโยนไปเขากระด้างมาเราก็นอบน้อมไปเขาข่มมาเราก็มีน้ำใจกับเขาความชั่วทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรามีคุณธรรมเรามีภูมิเขาเรียกภูมิธรรมถ้าทางโลกเขาเรียกเรามีวัคซีนของเราเรามีภูมิของเราป้องกันเรามีวัคซีนเราปฏิบัติธรรมนั่นคือวัคซีนแล้วเกิดมาเป็นภูมิเรียกภูมิธรรมภูมิจิตนี่คือภูมิหนึ่งที่เราอยู่ในโลกมนุษย์อีกไม่นานเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปยืนยันได้โยมลงมองคนเกิดก่อนเรา10ปี20 30 40หรือแม้เพื่อนเราคนที่เราเคยรู้จักอายุรุ่นเดียวกันเขาเดินทางไปก่อนเราก็มีใช่ไหมยังไม่ทันแก่เลยไปกันแล้วด้วยความว่าประมาทหรือชีวิตอายุสั้นหรือเพราะกรรมบันดาลโรคเบียดเบียน
แล้วแต่ไม่มีใครไปเติมในช่องว่างของคนนั้นได้ทั้งหมดเพราะเขามีจุดของเขาเองเป็นชะตากรรมของเขาเขาจะเปลี่ยนมันหรือจะไม่เปลี่ยนมันเขาจะสู้หรือเขาไม่สู้เขาจะท้อหรือเขาจะถอยหรือเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อชะตาคุณก็พลิกมันขึ้นมาชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาพลิกดินทุกปีเวลาจะปลูกใช่ไหมแล้วฝังอะไรลงไปในพื้นดินอีกไม่นานมันก็จะงอกสิ่งนั้นขึ้นมาชีวิตเราฝังอะไรไว้ในกฎกรรมในภพในโลกที่เราเกิดมาอีกหน่อยมันก็งอกขึ้นมาถึงบอกทุกอย่างบอกโปรดใช้วิจารณญาณในการส่งเสพทุกเรื่องในการบริโภคทุกอย่างทั้งหมดมีข้อห้ามและควรระวังงั้นพุทธเจ้าตรัสประโยคสั้นๆมีอยู่สองประโยคแล้วใครเข้าใจคนนั้นถือว่าคุณเรียนจบชีวิตจริงคุณเข้าถึงมันแล้วหนึ่งสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าชี้ทำแล้วยังกรรมดีสองสิ่งไม่ควรทำแม้เคยทำแต่ถามว่าละแล้วยังถ้ายังไม่ละคุณจะสร้างบาปกรรมไปถึงไหนคุณจะสร้างเวรกรรมให้กับคนทั้งโลกไปถึงไหนเมื่อคุณหยุดตัวเองไม่ได้สุดท้ายบาปกรรมจะมาหยุดคุณเองเมื่อใครหยุดคุณไม่ได้คุณไม่ได้ค้ำฟ้าอีกหน่อยคุณได้เพียงคนค้ำดินคนหนึ่งที่หมดสภาพและอำนาจทุกอย่างก็สิ้นสุดลงในการสมมุติของโลกใบนี้เพียงไม่กี่ปีจากนั้นล่ะคุณฝังอะไรลงไปในแผ่นดินนี้มันจะงอกขึ้นมานี่ไงชะตาชีวิตที่เราลิขิตคำว่ากรรมคือการกระทำกัลยาณังวาจาปาปักกังดีหรือชั่วเราก็จะต้องไปรับผลสิ่งนั้นถ้าคุณไปเสพว่าคุณไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ทำร้ายคุณถ้าเรื่องกฎกรรมนะแต่ถ้าคุณทำถึงคุณจะปฏิเสธสิ่งนั้นก็จะไม่เว้นโทษให้กับคนคนนั้นวันนี้เราพูดเท็จได้แต่หัวใจคุณจะโกหกการกระทำไม่ได้เพราะใจคุณเป็นผู้กำหนดก่อนจะทำทุกเรื่องยกเว้นของอุบัติเหตุที่ว่าไม่เจตนากรรมนั้นไม่ได้มีพยาบาทแต่โทษมีอยู่ในตัวมันเองหนักเบาแล้วแต่คุณไม่เจตนาก็ตามคุณเหยียบตะปูมันก็ทะลุขาคุณแต่ถ้าคุณตั้งใจกระทืบ
นั่นคือกำหนดลงไปรู้แล้วทำไม่รู้แล้วทำถ้าสิ่งที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อยู่ดีหนักเบาก็ไปดูอีกตอนนึงตอนนี้ใครเข้าใจมันสิ่งไม่ควรทำแต่เราเคยทำแล้ววันนี้เราละไหมถ้ายังไม่ละคุณก็คือคนแพ้ตัวเองจนวันตายแม้โลกใบนี้คุณจะสาวอะไรเข้ามาว่าของกูไม่กี่วันคุณต้องคืนกลับสู่โลกใบนี้แล้วนี่แหละชัยชนะไม่แล้วก็ไม่แต่มาไม่เห็นว่านี่คือสิ่งที่อาตมาต้องการแต่คือสิ่งที่อาตมาต้องละพระอยู่ที่ใจตอนนี้มาใจอาตมากำหนดได้แล้วใจพระใจมารหรือใจซาตานอาตมารู้แล้วจึงใช้เมตตาคำจุดโลกไงวันนี้ก็ยังไปอีกแต่ไปทำในสิ่งที่ควรทำโดยเฉพาะเรื่องคำว่ากุศลพระเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ชี้ให้บอกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมความดีความชั่วมีหนักเบาทำไปเถอะถ้าสิ่งนั้นเป็นความดีพุทธเจ้าบอกอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นแม้บุญอันน้อยและบาปอันนิดยาพิษมันก็คือยาพิษอยู่ดีเลยกินวันละนิดมันก็ตายถูกไหมแต่ถ้าสิ่งดีล่ะยิ่งทำยิ่งอาจหารยิ่งทำยิ่งมีพลังยิ่งทำใจยิ่งเบิกบานต่อมาใช้ใจเดินทุกวันนี้โยมรู้หรือเปล่ากายเป็นเพียงที่อาศัยของธาตุขันธ์ที่ไปทำหน้าที่ตามที่จิตกำหนดเท่านั้นเองที่โยมเห็นต่อมาเดินนะใจจะมาเดินรู้หรือเปล่าถ้าใจไม่เดินวันนี้หยุดแล้วแต่ถามว่าเดินไปทำอะไรพระคุณเจ้าทำในสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เห็นว่าทำนั้นคือกรรมดีวันนี้บาทอาตมามีข้าวอาตมาก็ไปแบ่งข้าวให้ญาติโยมที่ค่อนข้างที่จะลำบากโดยเฉพาะการระบาดของโควิด2019ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในชาติเรายังมีอยู่แม้รัฐบาลเองก็ยังไม่ได้ลดกาดลงพรก.ยังต่อไปอีกถึง30มิถุนาแมสยังต้องใส่อยู่ระยะทางสังคมยังต้องห่างนี่โดยกฎที่โรคระบาดโควิดได้เตือนไว้เจลล้างมือยังต้องมีอยู่เห็นไหมถามว่าปกติแล้วหรือถ้าใช่ไปใส่แมสทำไมยังเฝ้าระวังถ้าตราบใดโลกใบนี้ยังไม่ปลอดภัยทุกๆประเทศในโลกจะเกิดโควิดแน่นอนเพราะ
เราเชื่อมโยงกันเราเดินทางไปมาหาสู่กันเพราะมันแพร่ระบาดได้สิงคโปร์มาเลเซียสหรัฐรัสเซียบราซิลหรือประเทศไหนก็ตามแม้ของเราเองยังต้องระวังกันทั้งหมดนี่ไงแต่ตอนนี้พอนานไปมันเป็นเรื่องของปากท้องการดำรงชีวิตตมาเห็นก่อนตมาตรงไหนตมาก็ไปทำส่วนรัฐบาลช่วยได้ตรงไหนก็ช่วยกันคนในชาติเดียวกันเข้าในบาตรตมามีอะญาติโยมศิษย์วัดพุทธแสงธรรมตักตมามีข้าวเอาโยมเอาข้าวไปกินนะและถามสุขทุกข์ถ้าเราไม่ทำชั่วโมงนี้ไปทำตอนไหนใช่ไหมก็ดูแลกันไปในจุดที่พึงทำในชั่วโมงนี้ต้องใช้ว่าในชั่วโมงนี้ก่อนโน้ก็ไม่ใช่หรือหลังจากนี้ตมาไม่รู้แต่ชั่วโมงนี้ยังต้องทำอีกวันสองวันสามวันก็ขอดูไปแต่ละวันก่อนช่องว่างระหว่างสังคมระหว่างคนที่มีกับคนไม่มีตมาจึงจะส่วนเกินของคนมีถ้ามาเติมส่วนขาดของคนไม่มีช่องว่างรอยร้าวระหว่างมีกับไม่มีไม่ใช่ปัญหาเลยโควิด2019หรือ19ทำร้ายคนในชาติเราไม่ได้ถ้าช่องว่างตรงนี้มีการได้เกื้อกูลกันแต่ตมาไม่ได้ส่งเสริมว่าคนเกียจค้านคนว่างงานไม่ทำงานตมาจะถามว่าทำไมไม่ทำงานถ้าบอกขี้เกียจตมาเดินหนีเลยนะถ้ามีคำตอบคำนี้ว่าผมไม่อยากทำตมาหันหลังเลยคุณเป็นขยะเศษขยะขายได้เศษคนขายไม่ได้นะแม้บอกพิการพิการมีเล่าเมื่อวานเรามาเห็นอยู่มีโยมบอกเนี่ยบ้านนี้น่าสงสารคนพิการไปดูยากจนพอตมาเดินไปเห็นพระมาเดินออกเลยมันน่าสงสารตรงไหนมันน่าสมเพชที่คุณยังทำตัวเองลงไปอีกคุณมันใจดำชีวิตคุณเป็นแบบนี้คุณยังทำลายสุขภาพร่างกายคุณยังใช้เงินที่เขาจุนเจือช่วยเหลือคุณเงินภาษีอากรที่คุณได้มาคุณยังมาทำอย่างนี้อีกทำไมคุณน้อยไม่ไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อผลไม้มาดูแลสุขภาพคุณแต่คุณกลับเลือกชีวิตที่ไม่มีคำว่าอนาคตทำไมนี่ตมาพูดถือว่าเป็นเคสนะไม่ได้พูดถึงวงกว้างเฉพาะที่เห็นเท่านั้นตมาก็เดินออกแต่ตมาไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครไม่ใช่หน้าที่ตมาแต่เพียงว่าตรงนี้มันน่าเศร้าใจมากกว่ากับคำว่าควรจะช่วยตมาก็เดินออกมาก็จบตรงนั้นเพียงแต่ชาวบ้านที่พูดมากับสิ่งที่ตมาเห็นมันสวนทางกัน
มันไม่ใช่จึงถามว่าสิ่งที่ควรละคุณละอะไรอย่างเอาละสมควรเวลานะจากนี้ไปพระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารและให้พรต่อก็โยมใครฟังธรรมะในช่วงเช้าถ้าไปเปิดในเฟซของวัดพระพุทธแสงธรรมไปดูแต่ละวันว่าครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรให้คติธรรมยังไงมีมุมมองยังไงสะท้อนอะไรบ้างไปดูและรับรองได้ว่าทุกคลิปไม่เสียเวลาชีวิตเลยแต่กลับบอกทางเดินให้ถูกต้องนะไปดูแล้วกันไปย้อนดูทุกคลิปไม่เสียเวลาชีวิตแม้แต่นิดเดียวคุ้มค่าทุกวินาทีในการสะท้อนชีวิตนะแล้วก็ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าๆก็มีเมื่อวานเท่านั้นแหละที่เขามาทำข่าวเพื่อเอาสคริปต์ไปลงให้สังคมโลกได้เห็นว่ามีพระรูปหนึ่งเดินเข้าหาชาวบ้านในช่วงโรคโควิดเพื่ออะไรเขาอยากจะรู้คำตอบก็บอกแล้วว่าเริ่มต้นจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีความห่วงใยต่อประชาชนมากญาติโยมมติมหาเถระสมาคมก็ได้ออกหนังสือมาถึงวัดพระพุทธแสงธรรมอาตมาก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีของคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เห็นพระเมตตาต่อพระมาเถระทุกรูปและโดยพระองค์ท่านทรงห่วงใยแล้วก็โดนใจอาตมาอยู่แล้วอาตมาก็ดูอยู่พักหนึ่งนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บดูก่อนสุดท้ายก็มันเป็นเช่นนั้นวัดใดพอมีกำลังมีลูกศิษย์ลูกหาก็บอกมาก็ลงไปสู่สังคมที่เป็นจริงนะแต่มาลงไปจริงๆไปนั่งคุยถ้าเขาเผาฐานก็นั่งดมฐานกันตรงนั้นอ่ะกลิ่นควันเมื่อวานติดจีวรมาดมไปตรงไหนกลิ่นเหม็นก็นั่งดมอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่มันไม่ใช่ชั่วโมงที่จะมาสำอางแล้วนี่แต่มันเป็นชั่วโมงที่มาเห็นทุกข์มารู้ทุกข์แล้วอะไรที่คณะสงฆ์ในสังฆมณฑลที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ละจังหวัดไม่ใช่แต่มาทำดีองค์เดียวไม่ใช่พระสงฆ์ในประเทศเราเยอะทำกันหลายรูปแบบทั้งเปิดโรงทานหลายอย่างหลายอย่างใครถนัดตรงไหนทำได้ทำไปความดีทำได้ทุกคนถ้าหัวใจเราตั้งใจที่จะทำไปเถอะอาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ในนามคณะสงฆ์ก็ได้ทำก็ให้เข้าใจว่าชั่วโมงนี้ผู้ตกทุกข์ได้ยากยังมีอยู่ในสิ่งที่เราเห็นก็ทำตรงไหนได้ก็ทำกันนะเอาละหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปะทังพนามาเสปฏิสังขายโยอนิโสปินทปัตตังปฏิเสวามิ
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามธายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสสกายัสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชชตาจะพระสุวิโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยัตจัสสาดุขโรกะปยาเวลาโสกาสตุตุบัตดาวาอเนกอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสตุนชัยสิทธิธนังลาปังสติภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาทิวะสิทธิพวันตุเตภวัตุสาบมังกลังรักขันตุสาบเดวตาสัมบาบุตธานุภาเวนาสดาโสทิพวันตุเต
ภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันก็เจริญพรไม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารแล้วก็ทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกันก็ดูวันนี้จะไปไหนก็เดี๋ยวโยมก็รู้เองนะพุทธมาก็ยังตัดสินใจก็ตอนนู้นแหละขึ้นรถแล้วนู้นแหละ